บทสวดที่นะญาติโยมทั้งหลายได้เรียกว่าสวดกันเป็นประจำนะหรือที่เรียกว่าบทพุทธคุณนะธรรมคุณสังฆคุณหรืออิติปิโสนั่นแหละเป็นบทสวดแล้วก็ทำให้เราได้ระลึกนึกถึงนะคุณของพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ซึ่งในที่นี้ธรรมภาพก็จะได้หยิบยกในส่วนของคุณของพระธรรมเบื้องต้นว่าสวาขาโตภควตาธรรมโมเป็นต้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็เห็นแล้วก็นำมาเผยแผ่ให้กับสัตว์โลกได้ประพฤติปฏิบัติตามจึงบอกว่าสวาขาโตภควตาธรรมโมธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเมื่อผู้ปฏิบัติได้นำธรรมะเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตก็จะทำให้เกิดความเจริญเกิดความงอกงามถ่ายเดียวเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขให้กับตนเองซึ่งสิ่งที่จะนำมาซึ่งความสุขพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่ามีความเห็นชอบมีความดำริชอบมีการงานชอบมีความเพียรชอบเลี้ยงชีพชอบมีสติชอบสมาธิชอบเป็นต้นหรือที่เรียกว่ามรรคมีองค์8นี่คือตัวอย่างนะที่เมื่อผู้ปฏิบัตินำธรรมะเหล่านี้นะมาประยุกต์ใช้ก็จะทำให้เกิดผลแก่ผู้ปฏิบัตินั้นได้อย่างลึกซึ้งได้ลิ้มรสพระธรรมซึ่งเป็นรสที่เลิศกว่ารสทั้งปวงนี่คือความหมายโดยกว้างของคำว่าธรรมะนะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วงามในเบื้องต้นก็คือศีลงามในท่ามกลางคือสมาธิงามสูงสุดหรือว่างามในที่สุดก็คือปัญญารวมแล้วเหลือเรียกว่างามใน3อย่างนอกจากที่จะเป็นสวาขาตธรรมแล้วก็เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเรียกว่าสันทิฏฐิโกคือไม่จำเป็นที่จะต้องไปฟังคำใครนะไม่ต้องไปรอใครมาพูดให้ฟังว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเมื่อนำธรรมะมาประพฤติปฏิบัติแล้วผู้ปฏิบัตินั้นก็จะซาบซึ้งเข้าใจแล้วก็เห็นนะธรรมนั้นเองเรียกว่าสันทิฏฐิโกไม่ต้องพึ่งคนอื่นนะงั้นนอกจากนี้ก็ยังเป็นอากาลิโกนะก็คือไม่จำกัดการเวลาปฏิบัติเมื่อใดก็ให้ผลเมื่อนั้นบรรลุผลเมื่อใดก็ได้เห็นธรรมะเมื่อนั้นเรียกว่าไม่จำกัดการซึ่งต่างจากพวกผลไม้พืชพันธุ์ต่างๆจะให้ผลเป็นฤดูกาลนะแต่ว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นผู้ปฏิบัติได้เรียกว่าการหยุดใจหยุดใจมาพิจารณาก็เห็นธรรมะมาเห็นธรรมะก็เข้าใจในธรรมะเข้าใจในความเป็นจริงเรียกว่าสัจธรรมนั่นเองอากาลิโกเอหิปัสสิโกเมื่อปฏิบัติธรรมลึกซึ้งเห็นเองแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรที่จะเรียกผู้อื่นมาดูด้วยแล้วทีเนี้ยเพราะว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นสิ่งที่ดีจริงเป็นสิ่งที่ให้ผลจริงว่างั้นถ้าเกิดสิ่งไหนไม่ดีจริงไม่มีอยู่จริงก็ไม่ควรที่จะเรียกผู้อื่นมาดูด้วยแต่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ให้ผลสิ่งที่ดีแล้วก็มีอยู่จริงจึงเป็นสิ่งที่ควรที่จะเรียกผู้อื่นมาท้าพิสูจน์ให้เห็นด้วยการประพฤติปฏิบัติของตนเองเนี่ยเรียกว่าเอหิปัสสิโกเมื่อเรียกผู้อื่นมาแล้วนอกจากที่จะปฏิบัติเห็นเองแล้วก็ต้องน้อมเข้ามาใส่ตัวเองด้วยน้อมเข้ามาสู่ใจให้ลึกซึ้งแล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งๆขึ้นไปประการสุดท้ายคือปัจจัตตังเวทิตตโบวินยูหิเป็นธรรมะอันวินยูชนจะพึงเห็นได้เป็นการเฉพาะตนเองเหมือนคล้ายๆกันกับสันทิฏฐิโกแต่ต่างกันที่สันทิฏฐิโกนั้นเป็นอาการของการเห็นแต่ว่าโอปนะปัจจัตตังเวทิตตโบวินยูหิเป็นอาการของการรู้คืออันวินยูชนพึงจะรู้ได้ตนเองคือเมื่อปฏิบัติแล้วได้รู้ว่าธรรมะนี้เป็นอย่างไร
รสธรรมะนี้มันเป็นอย่างไรเราก็จะเรียกว่าได้ลิ้มรสด้วยตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถบอกต่อกันได้เช่นเราไปทานอาหารเราไปทานแกงบางชนิดมาโอ้อร่อยอย่างนั้นอย่างนี้เราก็อร่อยของเราเองเราไปบอกให้คนอื่นได้เห็นได้ลิ้มรสถึงความอร่อยนั้นย่อมไม่ได้ธรรมะของพระพุทธองค์ที่เรียกว่าปัจจตังนั้นก็มีความหมายเฉียกเช่นเดียวกันนี่คือ6ของคุณของธรรมคุณของพระธรรมที่เราได้สวดกันสวาคาตัวภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตโบวินยูนี่เมื่อเราได้สวดหรือว่าได้เข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็ให้นำมาเป็นธรรมานุสติในการสวดทุกครั้งทุกครั้งก็จะช่วยให้ผู้ที่ได้ระลึกนึกถึงคุณของพระธรรมนั้นเป็นผู้ที่เรียกว่ารู้สึกว่าได้อยู่กับธรรมะของพระพุทธเจ้าตลอดทำให้ผู้ที่ระลึกนั้นมีความเคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ระลึกนึกถึงหรือว่านำมาประพฤติปฏิบัติธรรมะก็จะช่วยคุ้มครองนะไม่ให้ตกไปอยู่ในที่ชั่วผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้นถ้าเกิดไม่บรรลุผลก็จะนำให้ท่านทั้งหลายไปสู่สุคติเป็นต้นนี่คืออานิสงส์ของการระลึกนึกถึงคุณของพระธรรมก็เลยนำมาฝากญาติโยมทุกคนทุกท่านให้เป็นความรู้นะเบื้องต้นแล้วก็ให้นำมาระลึกนึกถึงของการสวดมนต์ทุกครั้งไปเพื่อที่จะได้เจริญการภาวนาเจริญปัญญาต่อไปก็ขออำนวยอวยพรทุกท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธรรมสารสมบัติคิดสิ่งในประการใดเป็นไปได้ชอบประกอบได้ทำก็ขอให้จงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ